ส่วนเรื่องของบ้านเราบ้างละกันครับในการค้าการขายฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเราเองก็ต้องไปเปิดตลาดเหมือนกันเพราะเราก็โอ้โหโดนหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามการค้าอันนี้ก็มีผลกระทบมาถึงเราด้วยนะครับเศรษฐกิจโลกชะงักงันอันนี้มีผลแน่นอนถ้าประเทศปลายทางมีเงินน้อยลงเขาก็จะซื้อของเราน้อยลงตามไปด้วยมีเรื่องค่าเงินบาทแข็งค่าตามเข้ามาอีกเวลาเราขายของไปนะครับเวลาโค้ดเงินถ้าเกิดเป็นค่าเงินบาทไปคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐเนี่ยสมมติคิด100ดอลลาร์สหรัฐเมื่อก่อนเคยได้เงิน 3,300 เดี๋ยวนี้มันพอทอนเป็นเงินไทยเหลือแค่ 3,000 บาทเองฮะทั้งที่คิดเขา100ดอลลาร์สหรัฐเท่าเทียมกันเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะลำบากสักนิดหนึ่งทำยังไงล่ะก็ต้องไปเปิดตลาดใหม่ๆไปดูซิว่าใครยังไม่เคยซื้อของเราหรือใครเคยซื้อของเราแล้วในบางสินค้าเนี่ยนะครับคุณอยากซื้ออย่างอื่นด้วยหรือเปล่าจริงๆของดีบ้านเรามีเยอะนะครับล่าสุดไปนี่เลยฮะไปตุรกีไปเยอรมนีครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับคุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ครับมีกำหนดเดินทางไปเยือนที่ตุรกีกับเยอรมนีวันที่15ถึง19พฤศจิกายนนี้ตุรกีเป็นตลาดที่มีศักยภาพครับในการเป็นประตูการค้าเลยนะไม่ได้มองที่เดียวนะจะเป็นประตูเลยฮะไปสู่ตะวันออกกลางไปยุโรปนะฮะแล้วก็กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชประกอบกับตอนนี้ไทยเองก็อยู่ระหว่างการเจรจาเป็น FTA กับตุรกีด้วยสินค้าที่ไทยน่าจะได้ประโยชน์ครับกับที่ทางตุรกีนะครับเช่นยางผลิตภัณฑ์ยางมีพาหนะแล้วก็ชิ้นส่วนพาหนะมีตู้เย็นมีพลาสติกเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วตุรกีเองเขาก็ยังเป็นแหล่งผลิตครับแล้วก็ส่งออกรายใหญ่ของโลกโดยเฉพาะยางรถยนต์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผลิตยางรถยนต์เราก็มียางพอดีเลยก็น่าจะมีความต้องการนำเข้ายางพาราในปริมาณสูงครับไปตุรกีเนี่ยเรื่องยางน่าจะได้ประโยชน์ด้วยส่วนที่เยอรมนีฮะก็เป็นผู้นำเข้ายางพาราแล้วก็ผลิตภัณฑ์ยางรวมไปถึงมีสินค้าเกษตรแปรรูปมีสินค้าอาหารรายสำคัญของไทยก็จะมีการนำผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตยางเข้าไปร่วมงานแสดงสินค้าอเมริกา2019ระหว่างวันที่18ถึง21พฤศจิกายนปีนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่จบนะไปที่ต้องทำหลายอย่างจะได้คุ้มๆนะฮะจะมีการลงนามครับใน MOUระหว่างนักธุรกิจไทยแล้วก็ตุรกีแล้วก็มีการพบปะกับภาคเอกชนในกิจกรรม Business Networking แสดงศักยภาพของประเทศไทยนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมยางพาราอาหารไทยมีการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าระหว่างนักธุรกิจไทยแล้วก็ตุรกีด้วยนี่แหละครับเวลาไปก็ต้องไปกันเรียกว่าเป็นหมู่คณะนะครับเรามีอะไรดีมีอะไรเด่นคุณต้องการสินค้าอะไรบ้างที่เรียกว่าเราเนี่ยเก่งในการที่จะทำหรือว่าทำแล้วราคาได้คุณภาพดีกว่าที่อื่นราคาอาจจะถูกกว่าที่อื่นด้วยนะครับก็มีการนำเข้าไปจากประเทศไทยก็เรียกว่าเป็นการไปเปิดตลาดใครที่เรายังไม่เคยค้าขายก็ไปพูดคุยคุณเริ่มการค้ากับเราใครที่เราเคยไปขายแล้วอยากจะลองเอาอย่างอื่นไปลองใช้เอาไปลองดูก่อนไหมนี่แหละครับก็เรียกว่าเป็นการเอาตัวรอดกันนะครับในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจโลกไม่ค่อยดีแบบนี้แหละครับต้องเปิดตลาดใหม่ๆแต่ตลาดเก่าก็ทิ้งไม่ได้เหมือนกันนะครับ